คู่สาวไทยชิงกันเองกิฟวิวทะลุชิงมูนาอันนาแบดไฮโลโอเพ่น2022การแข่งขันแบดมินตันรายการไฮโลโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,840,000 บาทที่เมืองซาบรุกเคนประเทศเยอรมนีเมื่อคืนวันที่5พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่กีตุงกลพันธ์กิติธรกุลกับวิวระวินดาประจงใจมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ7ของโลกลงสนามพบเจียงซูเซียนกับเจียงยูมือวางอันดับ4ของรายการจากจีนผลปรากฏว่ากิฟวิวยังโชว์ฟอร์มได้สมราคาเต็ง1เอาชนะคู่จากจีน 2-0 เกม 21-17 27-25 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่รอบรองชนะเลิศอีกคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอย่างมูนาเบญญาภากับอันนานันทการก็ฟอร์มดีเช่นกันแซงเอาชนะตรีสาจอลลี่กับกายาตรีโกพิชาตปูนเลล่าจากอินเดีย 2-1 เกม 17-2121-14 21-18 ทำให้ในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันเองของคู่หญิงจากไทยระหว่างกีฟจงกลพันธ์กิติธรกุลกับวิวระวินดาประจงใจพบมูนาเบญญาภากับอันนานันทการออนอุมา1ใน7เซียนตัดพ้อชีวิตมาแข่งเจ็บหนักโดนข้อปลดควักทุนรักษาตัวเองหลังจากออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวอดีตทีมชาติไทยหายจากอาการบาดเจ็บโดยกลับมาตบระเบิดเถิดเทิงอีกครั้งโดยร่วมทีมคิงบักนิงในเวียดนามคว้ารองแชมป์เลี่ยนเวียดโพสต์แบงค์คัพก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกกับนครราชสีมาคิวมินซีอย่างไรก็ตามล่าสุดออนอุมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเหมือนตัดพ้อโดยเปรียบชีวิตนักกีฬาเหมือนม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากคอกต้องมารักษาอาการบาดเจ็บด้วยเงินตัวเองแต่ก็ไม่ไหวโดนกระแนะกระแหนตลอดโดยเนื้อหาบนเฟซบุ๊กของ1ใน7เซียนนักตบสาวไทยเผยว่าอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตมาแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราบาดเจ็บเราโดนปลดออกจากคอกมาทันทีเรารักษาอาการบาดเจ็บเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าคุณปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกม้าใหม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกระแนะกระแหนโดนแซะไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะควันออกหูแล้วป๊อปกับไม้เรียวแน่นหลังมากี้ใส่ชุดนี้ไปกินข้าวนอกบ้านควันออกหูแล้วป๊อปกับไม้เรียวแน่นหลังมากี้ใส่ชุดนี้ไปกินข้าวนอกบ้านด้านภรรยารีบแจงเหตุผลแม้จะเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วแต่ดีกรีความแซ่บไม่มีเบาลงสำหรับนางเอกสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาเมื่อล่าสุดเจ้าตัวควงป๊อปภัสสรกรสามีสุดที่รับไปดินเนอร์มือค่ำกับกวนเพื่อนพร้อมจัดเต็มคอสตูมในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีแดงกับกางเกงขายาวสีดำแบบซีทรูสุดเซ็กซี่เรียกว่าทำเอาสะกิดต่อมความหวงของหนุ่มป๊อปเข้าอย่างจังคว้ามือถือถ่ายคลิปเผยให้เห็นชุดดังกล่าวผ่านสตอรี่ไอจีแปะแคปชั่นว่าดูแต่งตัวเดี๋ยวตีตายเลย
พร้อมอีโมจิหน้าโกรธและแท็กไปจีภรรยาคนสวยงานนี้สาวมากกี้เลยรีบตอบกลับพร้อมแจงเหตุผลหน้าเอ็นดูกับสามีว่าขายาวแววนะตามด้วยอีโมจิหน้าหัวเราะเจอแบบนี้เข้าไปไม่รู้ว่าหนุ่มป๊อกจะยอมใจอ่อนให้ใส่อีกหรือเปล่านะขอบคุณภาพไอจีมากกี้ขีดล่างราศีโป๊กมินเซ็ตหลังเข้าพิธีมหาสิริมงคลชีวิตคู่แม่ว่าที่สามีโพสต์ถึงสะใภ้เล็กแพทริเซียสามีชมพู่ก็เข้ามาคอมเมนต์แคปชั่นสั้นๆแต่มีความหมายนางเอกสาวเข้ามาตอบคุณแม่สุดซึ้งหลังเข้าพิธีมหาสิริมงคลชีวิตคู่แม้ว่าที่สามีโพสต์ถึงสะใภ้เล็กแพทริเซียหลังจากเผยภาพอีกก้าวของชีวิตคู่ด้วยความสิริมงคลนางเอกสาวแพทริเซียทัญชนกพุทธในชุดไทยศิวาลัยสีงาช้างชมพูออร่าสวยสง่าควงคู่โน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เข้ากราบขอพรพระสังฆราชพร้อมทางเข้าพิธีรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่นอกจากโน้ตวิเศษจะลงภาพและคลิปโมเมนต์หวานของทั้งคู่ด้วยความปลื้มปีติพร้อมเผยว่านับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่ที่ผมและน้องแพทได้เข้าเฝ้าถวายสักการะรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับด้านคุณแม่ไรวันคุณแม่ของฝ่ายชายก็ได้โพสต์ภาพงดงามของทั้งลูกชายและสะใภ้คนเล็กพร้อมแคปชั่นอวยพรสุดซึ้งด้วยว่าขอให้ราบรื่นสมหวังด้านสาวแพทริเซียก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนะคะด้านลูกชายก็คอมเมนต์ทั้งส่งหัวใจและยกมือไหว้คุณแม่ด้วยเช่นเดียวกับน็อตวิสรุตพี่ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากพร้อมชื่นชมลูกสะใภ้เล็กสวยมากๆด้วยอาทิขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่อุและครอบครัวด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่อุและครอบครัวด้วยค่ะลูกสะใภ้สวยน่ารักค่ะเจ้าสาวสวยมากน่ารักมากค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นต้นเปิดฤดูกาล 3BL Thailand ลีกยิ่งใหญ่ดึงยัดห่วงระดับโลกลงประชันฝีมือเกมเปิดฤดูกาล 3BL Thailand ลีกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พบกับ8ทีมยัดห่วงหนุ่มและ6ทีมชุดสาวลงประชันฝีมือล่าแชมป์รอบที่1พร้อมโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยในรูปแบบการแข่งขันสุดอลังการกับแนวสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งแรกในเมืองไทยแฟนๆยัดห่วงร่วมกรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ต BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้คนดูทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพ 3x3 รายการ 3BL Thailand League ระหว่างวันที่5พฤศจิกายนวันที่5ธันวาคม2565ที่จัดขึ้นโดยบริษัท YKBK Thailand ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพ 3x3ในประเทศไทยเพียงลีกเดียวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าซึ่งนักกีฬาทีมชายทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนฟีบ้าพอยต์ FIBA Point จากการแข่งที่มากกว่าลีกอื่นๆในประเทศไทยถึง10เท่าเพิ่มโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นทีมชาย8ทีมและ
ทีมหญิง6ทีมเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักบาสเกตบอลสัญชาติไทยและนักบาสเกตบอลนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของโลกโดยทีมชายกลุ่ม A ประกอบด้วยอุดรธานีไจแอนท์วัฒนาซูสพระนครเลเจนด์และเชียงใหม่แคทเทิลส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยธนบุรีวอริเออร์สาทรเซนชลบุรีลีโอแบล็กและภูเก็ตชาร์กขณะที่ทีมหญิงกลุ่ม A ประกอบด้วยธนบุรีวีนัสอุดรธานีแพนเทอร์และชลบุรีเมอร์เมดด้านทีมหญิงกลุ่ม B ประกอบด้วยมหานครแองเจิลเชียงใหม่โรเซตและภูเก็ตดอลฟินเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมด้านนอกโซน4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์เป็นเกมเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการทั้ง2ประเภทชายหญิงออกสตาร์ทชิงชัยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนเฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศในรอบที่1ตั้งแต่เวลา10:20 น.ขณะที่ไฮไลท์สำคัญประจำวันอีกหนึ่งอย่างคือการจัดแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์พบกับมินิคอนเสิร์ตของศิลปินไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารักขวัญใจชาวไทยและนานาชาติอย่าง BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้แฟนๆกีฬายัดห่วงไปทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านนอกจากนี้การแข่งขัน 3BL Thailand League ยังเอาใจแฟนๆกีฬาซึ่งนอกจากผู้ชมจะสนุกสุดมันกับการแข่งขันแล้วยังสามารถร่วมสนุกไปกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเช่นดีเจชื่อดังที่จะมาเปิดเพลงเพิ่มความมันตลอดการแข่งขันการเต้นเบรกแดนซ์ของเหล่านักต้นมืออาชีพตลอดจนมีเกมชิงรางวัลระหว่างการแข่งขันอีกด้วยทั้งนี้การชิงชัยยังเหลืออีก4รอบ4วันประกอบด้วยรอบ2 3 4วันเสาร์ที่12 19วันที่26พฤศจิกายน2565เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.แข่งขันที่ลานคนเมืองเสาชิงช้าและรอบชิงชนะเลิศวันจันทร์ที่วันที่5ธันวาคม2565เวลา 9:40 น.ถึง 16:00 น.แข่งขันที่สยามสแควร์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้แบบใกล้ชิดติดขอบสนามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Play ทุกเกมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด102เกมโดยมีกล้องที่คอยถ่ายทอดช็อตเด็ดๆให้ทุกท่านไม่พลาดถึง6ตัวข้างสนามได้เห็นทุกลีลาความสามารถช็อตเด็ดโดนใจของนักบาสขอเชิญแฟนๆบาสเกตบอลร่วมชมและเชียร์ผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Playสยามสปอร์ต 3BL Thailand Facebook 3BL Thailand YouTube ได้ทุกแมตช์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่